ดูกร,ราภิกษุเราจักแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปดูกระราภิกษุคนเหานี้มีธาตุหกมีแดนสัมผัสหกมีความหน่วงนึกของใจสิบแปด มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้ว ไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูณจากะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี้อุเทศแห่งธาตุวิพังหกก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรานี้มีธาตุหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ธาตุนี้มีหกอย่างคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรานี้มีธาตุหกนั่นเราอาศัยธาตุดังนี้ กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรานี้มีแดนสัมผัสหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือจักสุโสตะคานะชิวหากาย มโนเป็นแดนสัมผัสข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรานี้มีแดนสัมผัสหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรานี้มีความหน่วงนึกของใจสิบแปดนั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลเห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาบุคคลฟังเสียงด้วยโสตแล้ว ย่อมน,วน่งนงงมนนวงนึกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาบุคคลดมกลิ่นด้วยคานะแล้วย่อมน่วงนึกกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกกลิ่น เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนวงนึกกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาบุคคลลิ้มรสด้วยชิวหาแล้วย่อมน่วงนึกรสเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกรสเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกรสเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขา บุคคลถูกต้องโพธัภพะด้วยกายแล้วย่อมน่วงนึกโพธภพเป็นที่ตั้งแห่งสมนัสน่วงนึกโพธพภพะเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกโพธพภพะเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาบุคคลรู้ธรรมารมด้วยมโนแล้ว ย่อมน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสน่วงนึกธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขานี้เป็นการหน่วงนึกโสมนัสหกน่วงนึกโทมนัสหกน่วงนึกอุเบขาหก ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูกราภิกษุคนเหล่านี้มีความหน่วงนึกของใจสิบแปดนั่นเราอาศัยความหน่วงนึกดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเหล่านี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่นั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือมีปัญญาเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีสัจจะเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีจาค้าเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีอุปสมะเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจ ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเหล่านี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่นั่นเราอาศัยธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูณจากะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระระภิกษุอย่างไรเล่าชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาดูกระระภิกษุธาตุนี้มีหกคือ ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็ปัทวีธาตุเป็นไนคือปัทวีธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็ปัทวีธาตุภายในเป็นไน ได้แก่สิ่งที่แข่นแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูเยื่อในกระดูกม,ม้าม หัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่แข่นแข็งกำหนดได้มีในตน อาศัยตนนี้เรียกว่าปัทวีธาตุภายในก็ปัทวีธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นปัทวีธาตุทั้งนั้นพึงเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายปัทวีธาตุและจะให้จิตคลายกำหนัดปัทวีธาตุได้ดูกระรภิกษุก็อาโปธาตเป็นไฉไหนคือ อาโปาธาตภายในก็มีภายนอกก็มีก็อาโปธาตภายในเป็นไนได้แก่สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบไปกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือดีเสเลิดล้ำเหลือง เลือดเหงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไใไๆที่เอิบอาบซึมซาบไปกำหนดได้มีในตนอาศัยตน นี้เรียกว่าอาโปธาตภายในก็อาโปธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหละเป็นอาโปธาตทั้งนั้นพึงเห็นอาโปธาตนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อนายอาโปาธาตและจะให้จิตคลายกำหนัดอาโปาธาตได้ดูกราภิกษุก็เตโชาธาตเป็นไหนะคือ เตโชาธาตภายในก็มีภายนอกก็มีก็เตโชาธาตภายในเป็นฉไหนได้แก่สิ่งที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือาธาตุที่เป็นเครื่องยังกายให้อบอุ่น ยังกายให้สุดโสมยังกายให้กระวนกระวายและธาตุที่เป็นเหตุให้ของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วถึงความย่อยไปด้วยดีหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อน กำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชาธาตภายในก็เตโชาธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหละเป็นเตโชาธาตทั้งนั้นพึงเห็นเตโชาธาตนั้นด้วยปัญญาชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายเตโชทาตและจะให้จิตคลายกำหนัดเตโชทาตได้ ดูกระภิกษุก็วาโยาธาตเป็นฉไหนคือวาโยาธาตภายในก็มีภายนอกก็มีก็วาโยาธาตภายในเป็นไหนได้แก่สิ่งที่พัดผันไปกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไร่ไรที่พัดผันไปกำหนดได้ มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวาโยธาตภายในก็วาโยธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นวาโยธาตทั้งนั้นพึงเห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายวายโยธาตและจะให้จิตคลายกำหนัดวายโยธาตได้ดูกราภิกษุก็อากาศธาตุเป็นฉะไหนคือ อากาศธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็อากาศธาตุภายในเป็นฉไหนได้แก่สิ่งที่ว่างปรุกป,ปรงกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือช่องหูช่องจมูกช่องปาก ซึ่งเป็นทางให้กลืนของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มเป็นที่ตั้งของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและเป็นทางระบายของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วออกทางเบื้องล่าง หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่ว่างปรุกโปรง่งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอากาศธาต์ภายในก็อากาศธาต์ทั้งภายในและภายนอกนี้แหละเป็นอากาศธาต์ทั้งนั้น พึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายอากาศธาตุและจะให้จิตคลายกำหนัดอากาศธาตุได้ ต่อนนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องบุคคลย่อมรู้อะไรอะไรได้ด้วยวิญญาณน,นั้นคือรู้ชัดว่าสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกขไม่สุขบ้างดูกราภิกษุ พราะอาศัยภสษะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาบุคคลน,นั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากําลังเสวยสุขเวทนาอยู่เพระพาะภาษะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้สึกว่า ความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสนั้นคือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลน,นั้น เมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่เพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นคือตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะ เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะอาศัยภาษะเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมะสุขเวทนาย่อมเกิดอทุกขมะสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อสวยอทุกขมะสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่า กำลังสวยอทุขมสุขเวทนาอยู่เพราะภาษสะเป็นที่ตั้งแห่งอธทุขมสุขเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้สึกว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ภาษสะนั้นคือตัวอธทุขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยภาษสะ เป็นที่ตั้งแห่งอทุคขมสุขเวทนาย่อมดับย่อมเข้าไปสงบต่อนนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คืออุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผอ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ้วเมื่อเหลืออยู่แต่อุเบกขา อันบริสุทธิ์ผุดผอ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ้วบุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานญจายตนาชานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ชานนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนาชานนั้นยึดอากาสานัญจายตนาชานั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นยึดวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนาน ถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและ,จะเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้น <for God> s <life> <S เมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากินจัญญายตนะฌานนั้น ยึดอากินจัญญายตนะฌานนั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญายาตนะฌานนั้นยึดเนวสัญญานาสัญญาญาตนะฌานนั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานบุคคลน,นั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่า ถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนาชาญและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ชานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายัตาชาญและเจริญจิต มีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดพ่พองอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนาฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะ บุคคลน,นั้นจะไม่คำหนึ่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไม่คำหนึ่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาเสียวเมื่อไม่หวาเสียวย่อมปรินิพานเฉพาะตนทีเดียว ย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีถ้าเขาเสวยสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่า สุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยทุกขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยอ,อทุกขมะสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่า อทุขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยถ้าเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวย ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยเขาเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่า กำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและรู้สึกว่าเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตเพราะตายไปแล้วความเสวยอารมณ์ทั้งหมดที่ยินดีกันแล้วในโลกนี้แหละจักเป็นของสงบดูกราภิกษุเปรียบเหมือนประทีปน้ำมัน อาศัยน้ำมันและไส้จึงโพลงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นย่อมเป็นประทีปหมดเชื้อดับไปฉันนั้นเหมือนกันแหละเพราะเหตุนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็ปัญญานี้คือความรู้ในความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่ง ความหลุดพ้นของเขานั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะเป็นคุณไม่กำเริบเพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเท็จสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาได้แก่นิพพานนั้นจริงฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประกาศนี้ก็สัจจะนี้คือนิพพานมีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาเป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลน,นั้นแหล ยังไม่ทราบในการก่อนจึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไว้อุปธิเหล่านั้นเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็จาคะนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นจาคะอันประเสริฐยิ่ง อันหนึ่งบุคคลน,นั้นแหลยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีอภิชาคือฉันทะและราคะกล้าอาฆาตคือพยาบาทและความคิดประทุสร้ายอาวิชาคือความหลงพร้อมและความหลงงมงาย อากุศลธรรมนั้นนั้นเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปสมะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประกาศนี้ก็อุปสมะนี้คือความเข้าไปสงบราคะโทสะโมหะเป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่งข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า ไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูลจากขะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่ อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกระภิกษุความสำคัญตนมีอยู่ดังนี้ว่าเราเป็นเราไม่เป็นเราจักเป็นเราจักไม่เป็นเราจักต้องเป็นสัตว์มีรูปเราจักต้องเป็นสัตว์ไม่มีรูปเราจักต้องเป็นสัตว์มีสัญญา เราจักต้องเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาเราจักต้องเป็นสัตว์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ดูกระภิกษุความสำคัญตนจัดเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรก็ท่านเรียกบุคคลว่า เป็นมุนีผู้สงบแล้วเพราะล่วงความสำคัญตนได้ทั้งหมดเทียวและมุนีผู้สงบแล้วแลย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิด เมื่อไม่เกิดจะกแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จกตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจกทะเยอทะยานได้อย่างไรข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า คนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่า มุนีผู้สงบแล้วนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วดูกระรภิกษุท่านจงทรงจำธาตวิพังหกโดยย่อนี้ของเราไว้เถอ